สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับวันนี้มีอะไรให้ดูนะเราจะดูเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับมาดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผมวาดไว้ครับดูรูปนี้นะเห็นไหมครับอันนี้คือคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผมวาดเอาไว้นะครับคิดว่าเป็นอะไรนะมันจะลักษณะมันตัวเท่าๆกันนะครับลองตั้งกล้องไว้ดีกว่าอันนี้นะคลื่นนี้เขาเรียกว่าเวนติคูล่าแทคคีคาร์เดียเห็นไหมครับอันนี้ดูขึ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าอาการคนไข้ให้ฟังจริงแล้วเราควรจะต้องดูประวัติคนไข้ก่อนนะแต่ว่าผมวาดรูปเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้ดูนะครับแบบนี้นะจะเห็นว่าอันนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในการกระตุกหัวใจอ่ะเป็นแบบของหมอครับไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติที่ใช้กับประชาชนนะเป็นเครื่องของหมอครับที่เขาจะมีแผ่นไปกดที่หน้าอกแล้วปึ้งอ่ะช็อตนะครับเครื่องนี้ปรากฏว่าติดปุ๊บเนี่ยคลื่นมันก็ออกมาตึ๊ด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 คือหัวใจเต้นเร็วมากอันนี้เขาเรียกว่า ventricular tachycardia นะครับอันนี้ ventricular tachycardia ดูไปก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราเลือกโหมดว่าเราจะกดช็อตก็ต้องรักษาด้วยไฟฟ้าครับอันนี้จะใช้โหมดที่เรียกว่า synchronize เลือกที่พลังงาน100จูลแล้วก็กดปุ่ม synchronize เนี่ย synchronize เนี่ยมันก็จะมีเปิดกับปิด on กับ off เราเลือกเป็น synchronize นะกดปุ่ม synchronize ปุ๊บแล้วก็เลือกพลังงานเนี่ยที่200จูลนะเอาโทษทีที่100จูลก็พอครับแล้วก็พอจะทำก็บอกว่าฉันถอยนะเธอถอยทุกคนถอยแล้วก็เลือกกดปุ่มปึ้งมันก็จะปล่อยไฟฟ้าเข้าไปเพื่อทำให้คลื่นที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย ventricular tachycardia มันหายไปนะครับมาดูนี่ดีกว่าครับเขาเรียกว่า ventricular tachycardia ใช่ไหมคำศัพท์นะครับคำศัพท์เขาเรียกว่า ventricular tachycardia เดี๋ยวผมเขียนเรียกว่าอย่างนี้นะ ventricular v e n t r iCULAR ผมสะกดถูกนะครับ ventricular แล้วก็คำว่า tachycardia CHYCARDIA คำว่า ventricular ครับแปลว่าหัวใจห้องล่างอ่ะ ventricle แปลว่าหัวใจห้องล่างเป็นห้องครับหัวใจคนเรามีกี่ห้องนะครับมีอยู่4ห้องนะ4ใน4ห้องหัวใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นหัวใจ1ห้องนะอันนี้คือ2หัวใจห้องบนเนี่ยมี2ห้องห้องล่างก็มีอยู่2ห้องใช่ไหมครับมันก็จะมีซ้ายกับขวานะตรงนี้คือด้านซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็นี่คือหัวใจห้องขวามันก็จะมีหัวใจห้องซ้ายบนน่ะห้องซ้ายบนใช่ไหมครับแล้วก็หัวใจห้องขวาบนอันนี้ก็เป็นหัวใจห้องล่างนะห้องล่างก็จะมีซ้ายล่างกับขวาล่างครับที่สิ่งที่สำคัญก็คือหัวใจเนี่ยหัวใจห้องล่างตรงนี้ครับหัวใจห้องล่างเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าเวนติเคิลครับคำว่าเวนติเคิลแปลว่าห้องมันอยู่ข้างล่างครับเวนติเคิลทีนี้โรคนี้คือโรคอะไรนะโรคที่เรียกว่า ventricular tachycardia คือหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะคำว่า tachy หมายถึงคำว่าเร็วครับคำว่า cardia แปลว่าหัวใจปกติแล้วเราเอาที่เต้นเร็วกี่ครั้งอยู่ที่มากกว่า100นะครับปกติแล้วคนเราหัวใจเต้นเท่าไหร่ต้องปกติคนเราหัวใจเต้นประมาณสัก60ถึง100ครั้งนะครับเวลาที่เรียนชีววิทยาสมัยมัธยมเราจะบอกว่าหัวใจเต้น72ครั้งใช่ไหมครับอันนี้เด็กๆก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าเราโตขึ้นนะหัวใจจะเต้นเป็นช่วง60ถึง100ครับถ้าเร็วก็คือมากกว่า100ครั้งต่อนาทีคนเนี้ยมีหัวใจเต้นเร็วนะ ventricular tachycardia ก็คือหัวใจที่เต้นมากกว่า100สรุปคำศัพท์นะครับคำว่า ventricular tachycardia ก็หมายถึงหัวใจห้องล่างอ่ะที่มันเต้นเร็วผิดจังหวะปกติหัวใจคนเราก็จะบีบคลายบีบคลายนะบีบคลายบีบคลายแต่ว่าถ้ามันเต้นเร็วมันก็จะบีบรัวเลยครับเหมือนพริ้วอ่ะระริกหัวใจเต้นระริกมันก็จะแบบระริกนะเร็วประมาณสักนี่อัตราเร็วมากกว่า100จริงมันก็เร็วมากนะครับมันก็เร็วมากกว่า100อยู่แล้วอาจจะประมาณสัก250ครั้งต่อนาทีคือเร็วมากพอหัวใจเต้นเร็วเกิดอะไรขึ้นนะมันเร็วเกินนะครับเร็วแบบเร็วเวอร์เร็วเกินน่ะดังนั้นเลือดก็จะออกไปจากหัวใจน้อยลงคือหัวใจมันต้องแบบตอนที่หัวใจคลายตัวเนี่ยเป็นช่วงที่หัวใจรับเลือดนะครับมันมีเลือดเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วก็บีบปึ้งเลือดจะได้ออกไปจากหัวใจแต่ถ้าหัวใจเต้นแบบเร็วมากอย่างเงี้ยเลือดมันเข้ามาได้น้อยครับมันก็ออกไปได้น้อยด้วยดังนั้นความดันคนไข้ก็เลยต่ำอันนี้เป็นปัญหาครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็ต้องเกิดขึ้นนะอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างให้หัวใจมันเต้นช้าลงนะหรือไม่เราก็ต้องทำการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าในการรักษาขึ้นหัวใจก็เป็นแบบนั้นนะแบบที่ให้ดูเนี่ยอันนี้คือ ventricular tachycardia เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าครับแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจของคนปกติอ่ะมันเป็นยังไงนะครับดูที่ปกติก่อนอันนี้รูปที่ผมวาดเอาไว้นะเป็นขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติเมื่อกี้ที่บอกอันนี้จำได้ใช่ไหมครับหัวใจคนเราเนี่ยมันก็จะหัวใจห้องบนเต้นหัวใจห้องขวาก็เต้นตามตอนที่หัวใจห้องบนเต้นเนี่ยตอนที่หัวใจห้องบนมีการบีบตัวจะเกิดคลื่นที่เรียกว่า P wave นะน่าจะเห็นนะครับตอนที่หัวใจห้องบนเนี่ยมีการบีบตัวปึ้งนะก็จะเกิดคลื่นนึงที่เรียกว่า P wave ตอนนี้นะหัวใจห้องบนเริ่มบีบตัวเกิดคลื่นที่เรียกว่า P wave อันนี้คือคลื่น P ครับพอหัวใจห้องบนบีบตัวเสร็จเนี่ยไฟฟ้าก็ส่งมาที่หัวใจห้องล่างหัวใจห้องล่างก็บีบตัวตามมา
ก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่า QRS complex แบบนี้นะพอตอนที่หัวใจมันเริ่มคลายตัวพอบีบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องคลายตัวตอนที่คลายตัวเกิดขึ้นที่เรียกว่า T wave อันนี้ก็คือปกตินี่คือจังหวะตัวหน้าตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดเนี่ยเหมือนเคยดูในหนังใช่ไหมครับตึ๊ดตึ๊ดแต่ทีเนี้ยคนเนี้ยมันมีผิดปกติครับหัวใจห้องล่างเต้นพริ้วอ่ะมันก็ทำให้ลักษณะภาพเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือหัวใจห้องล่างที่เต้นพริ้วอย่างมากครับมันก็จะอย่างเงี้ยเป็นตึ๊ด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 เร็วมากดังนั้นเนี่ยเลือดก็จะออกจากหัวใจได้น้อยหัวใจคนไข้ก็มาด้วยใจสั่นก็ต้องทำการรักษานะครับทีนี้จะรักษายังไงจะใช้ไฟฟ้าช็อตแบบนี้ไหมอย่างเคสนี้ก็คือเรากดปุ่มซินโครไนซ์กดเลือกพลังงาน100จูลแล้วก็กดช็อตปึ้งแต่ก็ไม่ได้ช็อตไฟฟ้าทุกรายนะครับเคสไหนบ้างล่ะที่เราจะช็อตไฟฟ้าผมเล่าให้ฟังเราต้องแบ่งคนไข้นะครับก็เราต้องดูว่ากลุ่มเนี่ยเป็นการดูคนไข้ว่าเราจะรักษายังไงนะสำหรับพยาบาลหรือทางกู้ชีพนะครับกลุ่มคนไข้ที่หัวใจเต้นเร็วมากผิดจังหวะเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นว่าคนไข้เนี่ยอาการดีไหมเรียกว่าเสถียรก็ได้ครับคำว่าเสถียรสะกดอย่างนี้ใช่ไหมเสถียรภาษาไทยนะต้องดูว่าหนึ่งคนไข้เขาอาการเสถียรไหมครับเสถียรก็หมายถึง stable ครับแปลภาษาอังกฤษเรื่อง stable ก็จะมีเสถียรกับไม่เสถียรนะครับถ้าคนไข้อาการเสถียรน่ะก็จะรักษาด้วยยา stable ก็คือให้ยาแต่ถ้าคนไข้อาการที่เขาไม่เสถียรนะครับหรือเรียกว่า unstable เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าในการรักษาหรือก็ทำการช็อตไฟฟ้านะช็อตปึ้งในการรักษานะครับอันนี้คือเสถียรกับไม่เสถียรพอได้นะแต่ที่มีมากกว่านั้นอีกนะมากกว่านั้นก็คือคนไข้ที่คลำชีพจรไม่ได้นี่คนละเรื่องใช่ไหมคลำชีพจรไม่ได้ก็ต้องทำการปั๊มหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำการช็อตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่เรียกว่าช็อตไฟฟ้าที่เรียกว่าดีฟิบริเลชัน200จูลอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ว่าเคสก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอขึ้นแบบนี้ครับตืดๆๆแบบนี้นะแต่ว่าเราคลำชีพจรคนไข้ไม่ได้เจอขึ้นอย่างเงี้ยตึ๊ดเร็วมากแล้วก็คนไข้หมดสติไปแล้วเราคำที่ประจอมไม่ได้นี่ก็คือหัวใจหยุดเต้นไปแล้วครับเราก็ต้องทำการปั๊มหัวใจแล้วก็รีบเอาเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมาช็อตปึ้งให้เร็วที่สุดเราเลือกพลังงานเป็น defibrillation 200จูลพอได้นะแต่เนี้ยที่จะคุยกันคือว่าคนไข้อาการเสถียรนะครับเขายังคำที่ประจอมได้อยู่คำที่ประจอมได้เราก็ดูว่าคนไข้ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างเสถียรไหมหรือไม่เสถียรเปลี่ยนภาษาแพทย์นะครับ stable หรือว่า unstable ถ้าคนไข้ stable เนี่ยแล้วดูยังไงว่าคนไข้ stable หรือไม่ stable อย่างแรกคือ1ดูว่าชีพจรมันต้องทำได้อยู่แล้วนะครับในเคสที่เราจะทำการให้ยาหรือจะทำการช็อตไฟฟ้าอีกแบบนึงอ่ะคำชีพจรได้ค่อยเรียกว่าค่อยดูว่าเสถียรหรือไม่เสถียรแต่ถ้าคำชีพจรไม่ได้ไม่ต้องมาดูว่าเสถียรไม่เสถียรนะมันไม่เสถียรอยู่แล้วครับมันต้องทำการช็อตไฟฟ้าด้วย defibrillation ถ้าคำชีพจรได้นะครับอันแรกก็คือ1จะต้องหมดสติหรือเปล่าถ้าเกิดคำชีพจรได้แต่ว่าหมดสติไปแล้วครับดูแบบสลึมสลือนี่แปลว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่เสถียรนะครับไม่เสถียรก็คือหมดสติอย่างที่2ก็คือมีภาวะหัวใจวายครับก็คือหัวใจมันบีบตัวเร็วมากจนกระทั่งมันวายคนไข้เวลาที่หัวใจวายจะเป็นยังไงนะก็จะมีน้ำท่วมปอดนะครับคือหัวใจอันนี้คือหัวใจของคนเรานะครับหัวใจเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็มีปอดด้วยครับปอดสองข้างถ้าหัวใจวายสมมติคนนี้หัวใจเต้นเร็วมากพริ้วจนกระทั่งมันวายน้ำมันก็จะท่วมปอดนะครับคือปกติน่ะของเหลวหรือว่าน้ำเลือดในปอดมันก็ต้องไหลกลับเข้าสู่หัวใจแต่ทีเนี้ยมันกลับไม่ได้ครับก็ทำให้น้ำมันคั่งในปอดเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจวายดังนั้นเนี่ยคนไข้ถ้าถามว่าหัวใจเต้นเร็วบอกโอ้ยหมอครับผมใจสั่นมากเลยเราไปดูว่าเนี่ยคนไข้ก็แบบหายใจเหนื่อยฟังปอดมีเสียงเหมือน crepitation เสียงเหมือนหลอดลมที่มันมีน้ำเหมือนเสียงขยี้ผมครับ crepitation เนี่ยได้ยินไหมเสียงมันจะเหมือนขยี้ผมแบบนี้ครับเวลาที่ฟังปอดนะใช้หูฟังของการแพทย์ฟังเนี่ยเสียงมันแปลกๆก็แปลว่าเริ่มมีหัวใจวายแล้วก็ถ้าเราวัดออกซิเจนปลายนิ้วครับเอานิ้วเนี่ยใส่เข้าไปในที่วัดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะต่ำไงอย่างเช่นได้สัก 88% ปกติคนเราออกซิเจนปลายนิ้วประมาณสัก 95% ขึ้นไปนะครับถ้ามันวัดได้ต่ำก็แปลว่าน่าจะมีน้ำในปอดอันนี้ก็แปลว่าคนไข้ไม่เสถียรนะครับอย่างที่3ก็คือมีความดันตกครับอย่างเช่นความดันตกครับเพราะว่าเลือดออกจากหัวใจได้ไม่ดีอ่ะความดันมันต่ำอย่างเช่นความดันอาจจะวัดได้แค่สัก60-40อ่ะคนไข้แบบเริ่มไม่ไหวกระสับกระส่ายเงี้ยอันนี้ก็จัดเป็นคนไข้ที่ไม่เสถียรนะซึ่งกลุ่มนี้จะใช้ไฟฟ้ารักษานะครับอีกอันนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมด้วยครับตรวจขึ้นหัวใจแล้วเจาะเลือดแล้วกล้ามเนื้อหัวใจก็ขึ้นด้วยสงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดด้วยอาการพวกนี้ก็จัดเป็นกลุ่มคนไข้ที่ไม่เสถียรนะซึ่งไม่เสถียรเนี่ยเราไม่รักษาด้วยยานะครับเพราะว่ามันคนไข้จะไม่ไหวแล้วคนไข้จะเสียชีวิตแล้วจะไม่รอดแล้วครับไปถึงถ้าเราหมดแต่ให้ยาไปผสมยาที่ทำให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับกลุ่มนี้ถ้าไม่เสถียรต้องใช้ไฟฟ้ารักษาก็คือรูปที่ผมวาดเนี่ยก็คือต้องใช้โหมดเนี่ยซินโครไนซ์นะ
แต่ถ้าคนไข้เสถียรล่ะครับเสถียรหมายถึง stable นะเสถียรก็หมายถึงมาด้วยใจสั่นรู้สึกใจสั่นจังแต่ว่าความดันก็ดีคนไข้ก็มีสติดีฟังปอดก็ไม่เห็นว่าจะมีน้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าคนไข้อาการดีอ่ะเสถียรนะครับ stable เราก็ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะเราก็ปรึกษาคุณหมอหัวใจว่าจะให้ยาดีไหมจะให้อะมิโอดาโลนดีไหมครับเดี๋ยวคุณหมอเขาก็มีข้อคิดเห็นที่จะให้เราต่อไปครับคือมันไม่ด่วนเนี่ยเราก็ค่อยๆปรึกษาไปแต่ถ้าคนไข้ที่ไม่เสถียรเนี่ยก็คือคนไข้จะเสียชีวิตต่อหน้าเราแล้วเนี่ยความดันก็ตกแล้วก็มีน้ำท่วมปอดเนี่ยกว่าเราจะปรึกษาคุณหมอหัวใจเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันนะครับกรณีแบบนี้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยหมอฉุกเฉินหรือว่าพยาบาลฉุกเฉินก็ต้องแก้ปัญหาหรือบางทีเนี่ยคนไข้ไปอยู่ในที่บ้านนะครับเราเป็นกู้ชีพอ่ะเป็นพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะทางฉุกเฉินหรือว่า ENP นะ Emergency Nurse Practitioner เนี่ยเราไปเจอคนไข้ที่บ้านแล้วเห็นวู้เนี่ยตรวจขึ้นหัวใจเป็นแบบเนี้ยคนไข้ก็ความดันตกแล้วอ่ะไม่สถิตใช่มั้ยกว่าจะพามาโรงพยาบาลไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นภาวะที่ต้องเรียนรู้นะครับ Ventricular Tachycardia มาดูดีกว่าครับสมมติว่าคนไข้คนเนี้ยคำชีพจรได้นะวันนี้เราจะคุยถึงคนไข้ที่คำชีพจรได้แต่ว่าเขามีความดันตกครับแล้วก็เริ่มกระสับกระส่ายเริ่มแบบสลึมสลือเราคิดว่าคนไข้เขาไม่เสถียรครับหรือที่เรียกว่า unstable เราก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการรักษาใช่ไหมครับไฟฟ้าเนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดเสถียรไม่เสถียรแล้วคำชีพจรได้ unstable แต่ยังคำชีพจรได้เราต้องใช้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยรักษาเราต้องใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่า synchronize นะครับ synchronize mode เนี่ยเราก็ปรับไปที่ synchronize เราเลือกพลังงานประมาณสัก100จูลแล้วค่อยกดไฟฟ้าช็อตเราค่อยปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการช็อตนะครับย้อนความรู้กลับไปก่อนนะบางคนสงสัยว่าแล้ว synchronize มันแปลว่าอะไรนะ synchronize กับ unsynchronizeเหมือนกันไหมผมไล่ฟังย้อนกลับมานะครับขอใช้กระดาษอีกได้ไหม ยังมีนิดนึงอันนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งครับคำว่าซินโครไนซ์กับซินโครไนซ์คำว่าซินโครไนซ์ครับเดี๋ยวจำไว้นะซินโครไนซ์แปลว่าการคล้องจองครับผมไม่แน่ใจผมสะกดคำว่าซินโครไนซ์ถูกไหมอีกอันนึงก็เรียกว่าอันซินโครไนซ์ก็ได้ครับคำว่าอันเนี่ยแปลว่าไม่ครับคำศัพท์นะก็เรียกอันซินโครไนซ์ซินโครไนซ์ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายนะแต่ว่าขอไปให้มันก้าวไปก้าวกระโดดอีกนิดนึงนะเราก้าวกระโดดคำว่า unsynchronize เนี่ยเท่ากับคำว่า defibrillation เคยได้ยินคำว่า defibrillation ไหมคุ้นไหมเวลาคนไข้ที่หัวใจเต้นคนไข้ที่คำชีพจรไม่ได้ครับคำชีพจรไม่ได้แล้วก็เราติดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเห็นคลื่นเป็นแบบ ventricular fibrillation เนี่ยอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็น VT อ่ะ ventricular tachycardia ที่คำชีพจรไม่ได้เราก็ทำการช็อตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน200จูลใช่ไหมครับเราเลือกโหมดที่เรียกว่า defibrillation ซึ่งคำว่า defibrillation นี่แหละมันก็คือคำว่า unsynchronize คือกันนะครับคือกันนะก็คือมันเป็นการปล่อยไฟฟ้าที่แบบไม่ได้เจาะจงอันแต่วันนี้คนไข้ที่เป็น ventricular tachycardia ที่ไม่เสถียรนะครับเช่นมีความดันตกหรือว่ามีหัวใจวายมีภาวะหมดสติแต่ยังคำชีพจรได้เราใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่าซินโครไนซ์ในการช็อตเขานะครับอย่าไปช็อตด้วยดีฟิบนะคนละเรื่องนะอาจจะทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นแทนนี่ต้องระวังนะครับแล้วจำไว้ก่อนนะซินโครไนซ์กับดีฟิบหรืออันซินโครไนซ์ซินโครไนซ์นะซินว่าร่วมแล้วความหมายของมันคืออะไรนะครับมันถึงต้องทำอะไรให้มันดูยุ่งยากผมเล่าให้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าโหมดซินโครไนซ์นะครับคือเวลาที่เราปล่อยพลังงานเครื่องเรากดปุ่มสีส้มเนี่ยเพื่อให้เครื่องมันยิงไฟฟ้าเข้าไปช็อตคนไข้ปึ้งอ่ะคือหัวใจมันเต้นพริ้วไงหัวใจมันเต้นแบบเร็วมากครับเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยยิงปึ้งก็ทำให้มันหยุดเหมือนแบบเหมือนปลาโดนช็อตไฟฟ้ามันก็จะอึ้งไปสักพักนึงแล้วก็ค่อยกลับมาเต้นใหม่ลองดูอีกทีนะครับเวลาที่หัวใจมันเต้นเร็วเนี้ยปึ๊บมันเร็วมากนะครับแล้วผมกดปุ่มช็อตไฟฟ้าปึ้งเนี่ยไฟฟ้ายิงปึ้งหัวใจเงี้ยปึ๊บมันก็จะหยุดงงสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาเต้นตึ๊ดจะเห็นว่าเนี่ยกลไกของไฟฟ้าก็คือแบบนี้ครับทีนี้คำว่าซินโครไนซ์คือมันจะยิงตอนที่หัวใจบีบตัวครับบีบตัวเงี้ยมันยิงเป็นระบบไงซินก็คือร่วมกันนะก็คือยิงแบบตึ๊ดเนี่ยมันจะจับคลื่น R ครับคลื่นที่สูงที่สุดนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยผมวาดจุดมาร์เกอร์ไว้อะจุดก็คือจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่ากดปุ่มอะแล้วสัมพันธ์กันกดปึ้งเนี่ยไฟฟ้าจะยิงปึ้งทีเดียวแล้วก็ให้หัวใจมันกลับมาเต้นเป็นจังหวะเหมือนเดิมคือมันจะจับตัว R คลื่นที่สูงที่สุดเนี่ยเครื่องจะจับแล้วก็ยิงไฟฟ้าตรงตำแหน่งที่เราพร้อมกับมือเราจะกดปึ้งเนี่ยมันก็จะยิงพอดีมันสัมพันธ์กันนะครับคือมือเราที่กดปุ่มเครื่องจะค้นหาว่าอันไหนคือจุดที่สูงที่สุดของเครื่องจะยิงตำแหน่งนั้นนะครับเป็นซินโครไนซ์ซึ่งเราใช้รักษาเวนติคูล่าไทคีคาร์เดียที่คำชีพจรได้นะที่คนไข้ยังคำชีพจรได้อะแล้วก็ไม่เสถียรไง unstableก็ใช้พลังงานที่100จูลแต่ว่าส่วนอีกอันนึงที่เรียกว่า ventricular fibrillation น่ะก็คือแบบ
มันไร้ระบบครับ V-flip เนี่ยครับมันไร้ระบบคือที่เรียกว่า unsynchronized หรือ D-flip เนี่ยถ้ากดปุ่มปุ๊บเนี่ยเครื่องจะยิงปล่อยกระแสไฟฟ้าเลยครับโดยที่ไม่สนใจว่าตอนนี้เป็นคลื่นอะไรอ่ะคือเครื่องจะยิงไปเลยซึ่ง defibrillation เนี่ยเราใช้กับคนไข้ที่คลำชีพจรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ventricular fibrillation หรือว่า ventricular tachycardia พอได้นะสรุปอีกทีนะครับผมอาจจะพูดและทำให้หลายท่านอาจจะสับสนอีกทีนะสั้นๆนะคนไข้คนนี้เขายังคำชีพจรได้ครับเขาคำชีพจรได้หัวใจเต้นเร็วมากตัวกว้างนะครับตัวกว้างอ้วนๆเรียกว่า ventricular tachycardia คำชีพจรได้แต่ว่าคนไข้ไม่เสถียรนะคนไข้มีภาวะหัวใจวายหมดสติแล้วก็ความดันตกเราช็อตไฟฟ้ารักษานะครับด้วยโหมดที่เรียกว่าซินโครไนซ์เราเลือกซินโครไนซ์ครับเลือกพลังงานที่100จูลแล้วก็บอกให้ทุกคนฉันถอยเธอถอยทุกคนถอยกดปุ่มสีส้มปึ้งเพื่อปล่อยพลังงานถ้าเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนโจทย์ว่าคนไข้เนี่ยหมดสติแล้วคำชีพจรไม่ได้แล้วครับเราทำไงนะปั๊มหัวใจเราต้องกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ติดเครื่องพอติดปุ๊บเนี่ยเครื่องเป็นแบบนี้ตึ๊ด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 ทำยังไงนะเราก็ต้องทำการช็อตไฟฟ้าด้วยdefibrillation ครับเราเลือกโหมดที่ defib ปรับเป็น defibrillation เนี่ย defib เนี่ยปรับปุ๊บ defibrillation เห็นไหมครับผมว่าก็คือไม่ต้องมาซินโครไนซ์อะไรแล้วครับเราพบว่าคำชีพจรไม่ได้เราหมุนที่เราปรับที่ defib ปึ้งเนี่ยพลังงานสุด200จูลแล้วก็บอกฉันถอยเธอถอยทุกคนถอยแล้วก็กดปุ่มปึ้งช็อตไฟฟ้าปึ้งแล้วก็กลับมาปั๊มหัวใจอีกทีนึงนะครับแล้วก็ค่อยดูว่าอีก2นาทีถัดไปเนี่ยจะมีคลื่นแบบไหนบ้างจะต้องช็อตไฟฟ้าต่อไปมั้ยหรือว่าจะอาจจะมีสัญญาณชีพกลับมานะครับ